นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ไปแล้วจะมีวิธีการบวกวิธีการลบมีวิธีการคูณไหมไม่มีมีวิธีการหารไหมไม่มีเพราะฉะนั้นนักเรียนทราบไหมครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกและการลบนะคะนักเรียนสังเกตว่าเมื่อต้นชั่วโมงครูก็เรียกว่าโจทย์การบวกและการลบถ้าครูพูดถึงโจทย์การบวกและการลบแสดงว่ามีตัวหนังสือไหมมีมั้ยคะมีมั้ยคะถ้าแบบนี้ครูจะเรียกว่าโจทย์ปัญหาแต่ถ้ามีเฉพาะตัวเลขมีเครื่องหมายบวกและตามด้วยตัวเลขนะคะอันนั้นครูจะเรียกว่าโจทย์การบวกนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์การบวกมีตัวหนังสือมั้ยไม่มีไม่มีโจทย์การลบมีตัวหนังสือมั้ยไม่มีไม่มีแต่วันนี้นักเรียนมาดูใหม่ครูจะมีทั้งตัวหนังสือแล้วก็มีจำนวนนับรวมมาด้วยนะคะตอนนี้ให้ทุกคนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์เลยค่ะครูเป็นห่วงนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องนะคะถ้านักเรียนอ่านหนังสือไม่คล่องนักเรียนจะวิเคราะห์โจทย์ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้วันนี้เราลองมาวิเคราะห์โจทย์ก่อนที่เราจะไปแสดงวิธีทำมาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ก่อนการวิเคราะห์โจทย์ก็เหมือนเดิมถ้านักเรียนวิเคราะห์โจทย์อ่านโจทย์แล้วมากขึ้นนักเรียนก็ต้องนำไปตัวเลขมากขึ้นไหมคะมากขึ้นถ้าตัวเลขมากขึ้นแสดงว่าเราจะต้องใช้วิธีการบวกแต่ถ้านักเรียนอ่านโจทย์แล้วน้อยลงเราก็ต้องนำไปลบเพราะฉะนั้นมันจะคู่กันถ้าเราวิเคราะห์โจทย์แล้วมากขึ้นหรือมากกว่าเราก็ต้องนำไปบวกถ้าเราวิเคราะห์โจทย์แล้วน้อยลงเราก็ต้องนำไปลบนะคะจะคู่กันเลยเราลองมาอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกันดังๆค่ะพร้อมค่ะทุกคนต้องฟื้นความทรงจำที่นักเรียนเรียนชั้นป.3นะคะครูอ่านให้ฟังอีกครั้งนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ในใจไปก่อนโจทย์ให้มาว่าปีที่แล้วชอนมีรายได้ 378,000 บาทเยอะมากเลยต่อไปค่ะปีนี้ชอนมีรายได้มากกว่าปีที่แล้วครูบอกว่ามากกว่าปีที่แล้วนะ 37,500 บาทปีนี้ชอนมีรายได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลักการวิเคราะห์โจทย์นักเรียนต้องดูที่โจทย์ก่อนว่าอันดับแรกเลยดูตรงไหนก่อนใครได้ยกมือค่ะขาเขาเรียกอะไรล่ะครูรู้แล้วว่านักเรียนเข้าใจนักเรียนพูดถูกแต่ที่นักเรียนจะบอกครูเนี่ยตรงนั้นเราเรียกว่าจำได้ไหมคะใช่โจทย์ปัญหาไหมมันใช่แน่นอนโจทย์ปัญหาเพราะมันมีตัวหนังสือด้วยมีจำนวนนับด้วยเราเรียกว่าโจทย์ปัญหาแต่จะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะเราต้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์โจทย์คราวนี้ก่อนที่นักเรียนจะวิเคราะห์โจทย์นักเรียนก็ต้องมาดูก่อนว่าโจทย์ได้ยินแว่วๆแล้วที่ธนาลีบอกว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างถูกไหมคะนักเรียนอาจจะเรียกได้หลายแบบบางคนบอกว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างหรือโจทย์กำหนดอะไรให้หรืออะไรคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะครูจะถามนักเรียนว่าจากที่นักเรียนอ่านโจทย์ข้อนี้เรียบร้อยแล้วครูอยากทราบว่าโจทย์กำหนดอะไรให้ใครตอบได้ขอไมค์ไปที่อัธวุฒิเลยค่ะเดินเลยค่ะวันนี้ครูไปช้าก่อนนักเรียนจะได้เข้าใจเพราะเป็นชั่วโมงแรกของโจทย์ปัญหาโ
ปีที่ขอโจทย์ค่ะปีที่แล้วชอนมีรายได้ 378,000 บาทปีนี้ชอนมีรายได้มากกว่าปีที่แล้ว 37,500 บาทปีนี้ชอนมีรายได้เท่าไหร่ถูกไหมคะอุ๊ยไม่ครับถึงผมอ่านผิดครับอ้าวอ่านผิดอ่านใหม่ได้บอกแล้วคณิตศาสตร์ปรับปรุงได้ปีที่แล้วชอนมีรายได้ 378,000 บาทปีนี้ชอนมีรายได้มากกว่าปีที่แล้ว 37,500 บาทแค่นี้ถูกไหมคะถูกต้องปรบมือให้อรรถวุฒิค่ะสรุปว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือโจทย์กำหนดอะไรให้ก็คือปีที่แล้วชอนมีรายได้ 378,000 บาทปีนี้ชอนมีรายได้มากกว่าปีที่แล้ว 37,500 บาทลองคิดในใจตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือกำหนดจำนวนนับมาให้2จำนวนต่อไปค่ะจากโจทย์อันเดิมครูอยากทราบต่อไปอีกว่าโจทย์ต้องการให้หาอะไรไปที่รุ่งอรุณค่ะปีนี้ชอนมีรายได้เท่าไหร่ถูกไหมคะนักเรียนถูกต้องปรบมือให้รุ่งอรุณค่ะง่ายมากเลยโจทย์ต้องการให้หาอะไรหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเหมือนกันนะคะนักเรียนก็นำตรงคำถามมาจะเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ประโยคสุดท้ายนักเรียนคิดง่ายๆประโยคสุดท้ายเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาที่เหลือทั้งหมดเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะอันนี้ไม่ยากแล้วเรียนมาแล้วด้วยอ่ะต่อไปค่ะจากโจทย์เดิมถ้าครูถามต่ออีกว่ามีจำนวนนับกี่จำนวนครูจะไปเรื่องการวิเคราะห์โจทย์แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวนักเรียนต้องทำตอนนี้นักเรียนดูให้ดีมีจำนวนนับกี่จำนวน6จำนวนค่ะครูไม่ได้ถามว่ามีกี่หลักนะครูถามว่ามีกี่จำนวน2จำนวนจำนวนที่1 378,000 จำนวนที่2 37,500 ถูกต้องค่ะมีอยู่ด้วยกัน2จำนวนก็คือ 378,000 กับ 37,500 ดูให้ดีนะคะมีอยู่2จำนวนนะคำถามต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามนะคะเพราะว่าคำถามครูไม่ยากเลยคำถามต่อไปครูถามว่าจำนวนใดมากกว่าตอนนี้ให้ทุกคนตอบพร้อมกันเลยค่ะดังๆทั่วประเทศเลยนะคะจำนวนใดมากกว่าตอบใหม่378,000ครูจะใส่หน่วยมาด้วยก็คือคำว่าบาทนะตอนนี้ครูใส่หน่วยมาด้วยนะคะจำนวนที่มากกว่าก็คือ 378,000 นะคะครูใช้หน่วยด้วยว่าบาทต่อไปครูอยากทราบต่อไปอีกว่าปีนี้ชอนมีรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเห็นไหมคะครูจะเปรียบเทียบกับจำนวนนับที่เป็นจำนวนมากจำนวนนับมีอยู่2จำนวนก็คือ 378,000 บาทกับอีกจำนวนหนึ่งก็คือ 37,500 บาทครูถามนักเรียนว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนมากนักเรียนก็บอกครูว่า 378,000 บาทคราวนี้ครูจะเอาคำถามหรือเอาตรงสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หามาเปรียบเทียบกับจำนวนที่มากนะคะครูบอกว่าครูจะนำตรงสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หามาเปรียบเทียบคำว่าเปรียบเทียบเราจะใช้คำว่ามากกว่าหรือไม่ก็ใช้คำว่าน้อยกว่าครูอยากทราบว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาก็คือปีนี้ชอนมีรายได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นครูจะนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนนับที่เป็นจำนวนมากครูก็ถามนักเรียนต่อไปว่าปีนี้ชอนมีรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่า 378,000 บาทน้อยกว่าดูให้ดีค่ะนักเรียนคิดตามความเป็นจริงปีที่แล้วชอนมีรายได้เท่าไหร่ 378,000 บาทแต่ปีนี้ชอนมีรายได้มากกว่าปีที่แล้วไหมมากกว่าแสดงว่าต้องมากกว่า 378,000 บาทไหมคะมากกว่าไหม
มากกว่านะคะเข้าใจตรงกันยังตรงแล้วนะสรุปว่าปีนี้ชนมีรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่า 378,000 บาทมากกว่านะคะเราวิเคราะห์โจทย์เลยนะมีมากกว่าถ้ามากกว่าจำนวนนับจำนวนมากแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องนักเรียนจะในการหาคำตอบนักเรียนใช้วิธีอะไรวิธีบวกวิธีบวกครูบอกแล้วจะต้องคู่กันถ้านักเรียนวิเคราะห์โจทย์แล้วมากกว่าก็ต้องใช้วิธีบวกนะคะตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจแล้วคราวนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนช่วยครูนะคะถามว่าปีนี้ชอนมีรายได้เท่าไหร่นักเรียนใช้วิธีการบวกถูกไหมคะนักเรียนนำอะไรเป็นตัวตั้งเราก็นำรายได้ปีที่แล้วเนี่ยก็คือ 378,000 บวกด้วยอะไรคะ 37,500 ช่วยบวกหน่อยค่ะ0บวกด้วย0เท่ากับ0หลัก10ค่ะ0บวกด้วย0เท่ากับ0หลัก100ค่ะ0บวกด้วย5เท่ากับ5หลักพันค่ะยานิสา8บวกด้วย7เท่ากับ15ดีมากนะคะใส่5ทด1ต่อไปค่ะ7บวกด้วย3ในหลักหมื่นเท่ากับ10ทดอีก1ทรายทดดีมากต่อไปที่หลักแสนมีตัวบวกไหมคะไม่มีค่ะ3ไม่มีตัวบวกทดอีก1รวมเป็น4เพราะฉะนั้นเราได้ผลบวกหรือยังได้แล้วได้แล้วคำตอบนักเรียนได้ว่าสรุปถูกต้องสังเกตว่าถ้าเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนจะต้องใส่หน่วยด้วยเวลาตอบแต่ถ้าเป็นโจทย์การบวกเฉยๆนักเรียนมีหน่วยไหมคะไม่มีเพราะมันไม่มีตัวหนังสือแต่ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาจะมีตัวหนังสือนักเรียนก็ต้องใส่หน่วยด้วยนะคะเข้าใจคำว่าหน่วยไหมคะเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ครูจะเรียกตรงนี้ว่าหน่วยอย่างคำว่าบาทเรียกเป็นหน่วยถ้าครูถามถึงนักเรียนก็ต้องบอกเป็นคนครูจะเรียกเป็นหน่วยแต่ถ้าเป็นวิชาภาษาไทยนักเรียนจะบอกว่าเป็นหน่วยเหมือนวิชาของครูสุภาวรรณได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นักเรียนต้องเรียกตัวนั้นว่าลักษณะนามถูกไหมคะต่อไปค่ะคราวนี้เรามาช่วยกันเลยให้นักเรียนตอบคำถามไม่ต้องลอกโจทย์นักเรียน